ก็ขอทบทวนโอวาทก่อนนะเป็นโอวาทในการสร้างบารมีของพวกเราเมื่อปีพุทธศักราช2546เอามาทบทวนกัน เราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้เต็มที่เต็มกำลังอย่าไปสร้างแบบขยักขย่อนเพราะชีวิตมนุษย์มันช่างสั้นนักการเวียนว่ายในสังสารวัฏนี้กายมนุษย์มีเอาไว้สำหรับการสร้างบารมีซึ่งตอนนี้เรายังมีกายมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่มีเรี่ยวมีแรงแค่ไหนก็สร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังเมื่อไรที่บุญส่งผลเราก็จะปลื้มขอขยายความนิดกายมนุษย์นี้เท่านั้นที่สร้างบารมีได้ตัวเล็กๆอย่างมนุษย์สร้างบารมีได้เสือช้างกวางเก้งอาจจะแข็งแรงกว่ามนุษย์แต่กายของมันไม่เหมาะในการสร้างบารมีมันเหมาะจะเป็นเสือสิงกระทิงแรดเป็นนักล่าเป็นตัวทรหดแต่ว่ามันไม่มีปัญญาจะสร้างบารมีกายมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสร้างบารมีได้นะชีวิตในสังสารวัฏเขาใช้บุญเอาไปสู้กับบาปเวลาที่บาปเข้ามาสิงจิตจะบังคับให้จิตจะบังคับให้คิดพูดทำในสิ่งอกุศลทำแล้วก็มีวิบากคิดไปทำให้เป็นอุปสรรคของชีวิตทั้งติดไปทำให้เป็นอุปสรรคของชีวิตทั้งชีวิตตอนเป็นมนุษย์ชีวิตในปรโลกหรือชีวิตหลังความตายและชีวิตในสังสารวัฏคือการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกอดีตที่ผ่านมาเรารู้เรื่องบุญบาปบ้างแล้วไม่ค่อยจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เวลานี้เราได้เรียนรู้กันมามากแล้วเมื่อรู้แล้วควรทำให้ถูกหลักวิชาทำยังไงก็ออกแบบชีวิตของเราให้ดีเพราะเราออกแบบชีวิตของเราได้คือภพชาติต่อไปชีวิตเราต้องสมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติรวมทั้งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานด้วยมีพวกพ้องบริวารแตกฉานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้ทันทีในสังสารวัฏบุญบาปจะชิงช่วงชิงกันอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้มนุษย์เป็นเหมือนหุ่นให้บุญและบาปเชิดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราต้องออกแบบชีวิตของเราต่อไปในอนาคตให้ดีตลอดจนถึงจุดหมายปลายทางว่าทุกภพทุกชาติต่อไปนี้จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่รู้จักโรคภัยไข้เจ็บเลยสาธุจะได้ไม่กลัวโควิดเราเกิดมาสร้างบารมีและจะต้องสร้างบารมีกันต่อไปในอนาคตความสมบูรณ์ของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นบุญที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนา
แล้วก็มาเทียบเคียงกับบารมีสิบทัศตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีค่อยๆทบทวนทีละข้อทีละข้อว่ามีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องบ้างเพื่อจะได้เติมให้ครบถ้วนบริบูรณ์ระหว่างที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่ซึ่งจะส่งผลให้ดีทั้งในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ดีตอนที่เราจะละโลกไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยซึ่งดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี้ไม่ใช่ไปกันง่ายๆแค่ไปสวรรค์ชั้นต้นๆก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าไปสวรรค์ชั้นดุสิตยิ่งยากกว่าแล้วดุสิตบุรีวงบุญพิเศษยิ่งยากมากๆดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมีอย่าไปคิดว่าทำบุญกันมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วช่วงนี้ขอพักก่อนแค่ความคิดคำนึงว่าขอพักก่อนแสดงว่าจิตของเราดวงนี้เสียท่าถูกพยามารสิงเข้าไปแล้วทำให้เกิดความคิดอย่างนี้ได้ถูกเขาเข้าแทรกแล้วแต่เราไม่รู้ตัวไม่รู้จักและไม่เข้าใจด้วยว่าความคิดอย่างนี้จะเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราเพราะเมื่อเราหยุดพักบุญก็พักด้วยแล้วบุญกับบาปชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อบุญพักบาปก็ได้ช่องเสียบเข้ามาทันทีจะฉุดดึงเราไปทำอกุศลอะไรต่ออะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไปอย่าประมาทเราต้องสร้างบุญกันให้เต็มที่ทุกวันทุกวันเพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญและเกิดมาสร้างบารมีกันนะลูกนะสาธุนี่ก็เป็นการเอาโอวาทปี2546เอามาทบทวนให้กันฟังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่าหวังว่ามีแต่สิ่งที่ดีเรื่อยไปชีวิตต้องเจอคลื่นลมฟ้าร้องมากมายมีง่ายสบายดังที่ตัวเธอต้องการบางคราวเมื่อเธอต้องเจอเรื่องราวขับขันอย่าลืมคำฉันแล้วทำใจให้เบิกบานชีวิตเป็นสิ่งท้าทายกว่าที่คาดการแต่อีกไม่นานเธอจะค้นพบตัวเองเมื่อใดที่เธอได้เจอตัวเองภายในจะสดใสและไม่หวั่นไหวกลัวเกรงสิ่งที่ผ่านมา
นั้นมันก็คือบทเพลงที่ได้บรรเลงด้วยยอดฝีมือสาปายาลืมว่าเธอก็คือผู้มีบุญญาจะติดลมมาเพื่อทำให้โลกประกาจงใช้ปัญญาสั่งสมมายาวนานเพื่อแก้ภัยพาที่มาขวางกันความดีไม่หวั่นไหวกลัวเกรงสิ่งที่ผ่านมานั้นมันก็คือบทเพลงที่ได้บรรเลงด้วยยอดฝีมือสาปายาลืมว่าเธอก็คือผู้มีบุญญาจะติดลมมาเพื่อทำให้โลกตระการใช้ปัญญาที่สั่งสมมายาวนานเพื่อแก้ภัยพาที่มาขวางกันความดีเธอคือดวงตาและเป็นดวงใจของฉันให้เธอเชื่อมันฉันอยู่กับเธอทุกทีจงมองภายในกลางกายของเธอให้ดีฉันอยู่ตรงนี้คอยยิ้มให้กำลังใจจงมองภายในกลางกายของเธอให้ดีฉันอยู่ตรงนี้คอยยิ้มให้กำลังใจฉันอยู่ตรงนี้คอยยิ้มให้กำลังใจฉันอยู่ตรงนี้คอยยิ้มให้กำลังใจฉันอยู่ตรงนี้